ื่อมังกรอย่างจีนกำลังแผ่อิทธิพลทั้งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจผ่านอภิมหาโครงการอย่างเส้นทางสายไหมในยุคใหม่ไทยเองควรที่จะต้องตั้งรับเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนอย่างไรคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะช้างน้อยนี้จะต้องปรับตัวยังไงคะอาจารย์ใช่ครับเป็นยุคสำคัญที่ช้างน้อยอย่างประเทศไทยต้องคิดเลยนะครับว่ามังกรใหญ่กำลังสยายปีกนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้ก็คือเราจะอยู่อย่างไรกับจีนครับก่อนอื่นเลยจะต้องทำความเข้าใจกับเส้นทางสายไหมใหม่ในเชิงเศรษฐกิจยังไงคะคุณณัฐาครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าจีนได้สร้างเส้นทางสายใหม่นะครับแล้วส่วนนี้มันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะครับกับการที่จีนมีอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเพิ่มขึ้นครับในทางเศรษฐกิจนั้นจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์2ของโลกแซงญี่ปุ่นไปหลายปีแล้วนะครับเส้นทางสายไหมเองจะช่วยทำให้เกิดการทำมาค้าขายการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไทยจะถูกจีนดูดเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับอาการถูกดูดนี่ท่านผู้นำในระดับอาเซียนเคยเตือนมาแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะว่าลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับเคยกล่าวเตือนไว้หลายปีก่อนนะครับบอกว่าจีนกำลังดูดอาเซียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจีนเพราะว่าจีนมีตลาดที่ใหญ่และกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นมากมายครับในที่สุดอาเซียนจะถูกจีนดูดเข้าไปและไม่ใช่แค่นั้นญี่ปุ่นเองเกาหลีใต้เองก็จะถูกจีนดูดเข้าไปด้วยครับอาการถูกดูดที่ว่าเนี่ยจะส่งผลกระทบตามมายังไงคะอาจารย์ครับคุณณัฐฐาเราอยากดูว่าไทยถูกจีนดูดไปแล้วขนาดไหนนะครับเรามาดูว่าไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรกับจีนครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องรายได้จากการส่งออกเดี๋ยวนี้เราส่งออกไปจีนนะครับปีละ 830,000 ล้านบาทนะครับแต่เดิมเราส่งออกไปจีน 9.6% ของการส่งออกเราทั้งหมดแต่ปัจจุบันกลายเป็น 11% เรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวกันครับรายได้จากการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันแต่เดิมนะครับเรามีสัดส่วนรายได้จากนักลงทุนจีนเพียงประมาณ 5-6% แล้วตอนนี้กลายเป็น 27% ไปแล้วครับรายได้จากการท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะครับ 440,000 ล้านบาทนะครับแล้วจีนยังมาลงทุนไทยมีสัดส่วนของการลงทุนในไทยนะครับเพิ่มขึ้นจากเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับในปี2500นะครับกลายเป็น 13% ไปเรียบร้อยแล้วรายได้จากการลงทุนนะครับของจีนมาเมืองไทย250,000 ล้านบาทต่อปีไปแล้วเพราะฉะนั้นคิดหน่อๆ นะครับปีหนึ่งไทยพึ่งพาจีนเป็น1ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยจะอ่อนไหวกับเศรษฐกิจจีนครับและนอกจากนี้ครับพอเศรษฐกิจผูกพันกันเข้าไปการเมืองก็ย่อมจะใกล้ชิดกันมากขึ้นอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันครับมีตัวอย่างที่จีนเคยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจคว่ำบาตรหรือว่าลงโทษประเทศที่มีสัมพันธ์ไม่ดีกันทางการเมืองบ้างไหมคะจริงๆแล้วมีตัวอย่างมากมายเลยนะครับขอยกตัวอย่างเอาเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งก็เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจนะครับก็เคยถูกจีนนะครับลงโทษเพราะว่าไปมีข้อพิพาทในด้านหมู่เกาะกันอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับโดยที่จีนรณรงค์ให้ไม่ซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นแล้วจีนเองก็เคยส่งสินค้าบางอย่างอย่างเช่นแร่หายากนะครับก็ห้ามส่งไปญี่ปุ่นทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นเดือดร้อนกันฟิลิปปินส์นะครับก็เคยมีข้อพิพาทด้านดินแดนกับจีนเช่นเดียวกันนะครับแล้วพยายามต่อสู้กับจีนจีนก็เลยใช้ไม้ตายนะครับว่าห้ามนำเข้ากล้วยจากฟิลิปปินส์โดยอ้างว่ากล้วยฟิลิปปินส์นั้นนะครับมีแมลงมากเกินไปแล้วไม่ผ่านมาตรฐานนะครับและหลังจากนั้นก็ห้ามผลไม้ต่างๆลำพังแค่นี้ครับฟิลิปปินส์ยอมแพ้จีนเลยครับเช่นเดียวกันครับเกาหลีใต้นะครับในต้นปีนี้ไปติดระบบต่อต้านขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือจะยิงมาซึ่งจีนไม่พอใจนะครับจีนก็ชักชวนให้นักท่องเที่ยวของจีนนะครับอย่าไปเที่ยวเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ก็เดือดร้อนอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจพึ่งพามากๆนะครับสุดท้ายเหมือนดูว่าประเทศต่างๆเหล่านี้อยู่ในกำมือทางการเมืองของจีนเช่นเดียวกันครับดูแล้วไทยเองก็พึ่งพาจีนหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของการส่งออกผลไม้ประเภทไหนที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงคะอาจารย์ถ้าจีนจะลงโทษไทยบ้างนะคะคุณณัฐฐาครับอย่างที่บอกครับเราพึ่งพาจีนมากทั้งนักท่องเที่ยวนะครับทั้งการส่งออกสินค้าแล้วจริงๆแล้วจีนไม่ต้องเล่นงานเราทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเล่นงานห้ามนำเข้าทุเรียนจากไทยเรื่องเดียวรับรองครับรัฐบาลไทยจะเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับทุเรียนไทยนะครับส่งออกไปจีนนะครับมูลค่าเกือบ700ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10ปีที่แล้วอย่างมากมายมหาศาลเป็น10เท่าเลยมังคุดก็เช่นเดียวกันครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดจีนห้ามนำเข้ามังคุดห้ามนำเข้าทุเรียนจากไทยชาวสวนนะครับก็จะต้องไปก่อม็อบต่อสู้กับรัฐบาลไทยแค่นี้รัฐบาลไทยก็จะมีปัญหาครับโชคดีนะครับว่าที่ไทยไม่ได้มีปัญหาพรมแดนกับจีนแต่ว่าการที่ไทยถูกจีน
ดูดเข้าไปใกล้ๆนะครับมีผลอยู่เยอะที่ทำให้ไทยจะมีอำนาจต่อรองกับจีนลดลงอย่างเช่นเราดูโครงการในช่วงหลังๆนะครับเราจะเห็นว่าไทยไปซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธจากจีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับและไทยจ้างจีนทำรถไฟความเร็วสูงอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับตลอดจนคณะรัฐมนตรีของไทยนะครับก็ยอมให้จีนระเบิดแก่งแม่น้ำโขงด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวที่ชี้ว่าดูเหมือนว่าอำนาจต่อรองของไทยเมื่อเทียบกับจีนนั้นจะค่อยๆลดลงไปครับคุณณัฐาครับแล้วในภาพรวมไทยเองควรจะต้องตั้งรับยังไงคะเพราะว่าดูเหมือนช้างน้อยๆเนี่ยไปพึ่งพามังกรเยอะเหลือเกินคุณณัฐาครับก็คงชัดเจนนะครับว่าช้างน้อยนั้นอย่าไปต่อกรกับมังกรใหญ่นะครับไม่มีทางสู้ได้เราควรจะต้องแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับจีนนะครับในทางเศรษฐกิจแต่ว่าในทางการเมืองนั้นนะครับเราคงต้องรักษาระยะห่างพอสมควรและแน่นอนครับถ้าเศรษฐกิจไปผูกพันมากเกินไปการเมืองก็จะไม่มีอิสระเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเราต้องรักษาอิสระของนโยบายเศรษฐกิจด้วยการบริหารความเสี่ยงครับก็คืออย่าไปผูกพันตลาดต่างๆของเรากับจีนมากเกินไปหมดนะครับด้วยการแสวงหาตลาดใหม่ๆนะครับกระจายความเสี่ยงและในทางการเมืองครับถ้าเรากลับสู่ประชาธิปไตยฟื้นสัมพันธ์กับโลกตะวันตกนะครับเราจะมีมหาอำนาจอื่นนะครับมาถ่วงดุลกับจีนได้มากขึ้นเหมือนกับที่ไทยเคยวางจุดสมดุลที่ดีในการรักษาความสัมพันธ์กับต่างประเทศครับคุณณัฐาครับอาเซียนนี้จะยังเป็นพลังที่ไทยควรที่จะเข้าไปหาแล้วพึ่งพากันได้ไหมคะเพื่อที่จะต่อรองกับประเทศจีนนะคะคงแล้วแต่ประเด็นนะครับมีหลายประเด็นที่ไทยควรใช้อาเซียนเป็นเวทีด้วยนะครับแต่บางประเด็นนะครับอาเซียนก็ถูกจีนแบ่งแยกและปกครองไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองแต่ในเรื่องทางเศรษฐกิจผมยังคิดว่าไทยน่าจะใช้อาเซียนเป็นอีกหนึ่งเวทีด้วยครับค่ะเอาละค่ะเห็นได้ชัดนะคะว่าเรื่องพลังทางเศรษฐกิจของประเทศจีนแยกกันยากมากนะคะกับเรื่องของความมั่นคงจุดยืนทางการเมืองและไทยเองก็คงจะต้องพยายามประคับประคองสัมพันธ์กับประเทศจีนและอีกด้านหนึ่งต้องหาทางเลือกอื่นในการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ